สวัสดีครับพบกับผมผู้เอเชียนเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมบาสเกตบอลฮีโร่อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการบล็อกดังนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับผู้ช่วยของเราคือ Red Fox Mill นะครับผมนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับผมจากทางกลุ่มนั่นเองนะครับผม
นะครับสำหรับการดังนะครับผมซึ่งถ้าใครยังไม่อยากไปฝึกกับคนนะฮะให้มาฝึกที่การฝึกสกิลนะครับผมซึ่งการดูการบล็อกการดังง่ายๆเลยนะฮะดูนะฮะเนี่ยคุณเห็นแสงแวบหนึ่งใช่ไหมฮะนั่นแหละครับคือจังหวะของการกดบล็อกนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะที่จะมีแสงแวบหนึ่งนะครับให้เรากดเลยนะครับนะฮะถ้าเป็นสมาร์ทสแลมดังนะฮะดูนะครับก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยพอตัวละครจับบอลแบบนี้นะฮะให้เรากดบล็อกเลยนะคือต้องดูนะฮะต้องฝึกหน่อยนะครับผมต้องฝึกกันสักหน่อยนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะไม่งั้นบอทก็ยังตบได้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะบอทก็ตบได้นะครับผมคุณทำไมคุณจะตบไม่ได้บอทยังตบได้นะครับผมต่อไปนะครับเป็นสมาร์ทดังของ PS และ FF นะครับผมซึ่งเขาจะดังเหมือนกันเลยถ้าสมาร์ทดังนะฮะอุ้ยเนี่ยเห็นไหมฮะขนาดบอทยังตบได้เลยนะครับผมนะฮะให้ดูจังหวะนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเขาถ้าขามันจะง้างมือนะฮะให้กดไปเลยนะครับเนี่ยเชื่อไม่เชื่อใช่ไหมครับบอทตบได้อุ้ยนะดูดีๆนะเห็นไหมฮะบอทก็ตบได้นะครับผมรอบอทกันเห็นไหมฮะบอทก็ตบได้แล้วทำไมคุณจะตบไม่ได้นะครับผมผมจะมาอธิบายสักนิดหน่อยนะครับสำหรับสกิลสตรองบล็อกนะครับผมซึ่งถ้าเรามีสตรองบล็อกนะฮะเราต้องดูระยะห่างนะครับผมระหว่างผู้ต่อสู้นะครับซึ่งถ้าเราอยู่ใกล้เกินก็จะกระเด็นนะครับแล้วเวลาเขาเลย์อัพขึ้นมานะฮะเราอยู่ใกล้เกินเราจะตบวืดนะครับผมนั่นคือข้อเสียของสตรองบล็อกนั่นเองนะครับผมแต่มันจะช่วยให้คุณตบคู่ต่อสู้กระเด็นได้นะครับผมส่วนเรื่องค่าฝึกฝนนะฮะสำหรับการบล็อกง่ายๆเลยครับผมนั่นก็คือการบล็อกนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมโชว์ของซีของผมกันนั่นก็คือการบล็อกล้วนๆเลยนะฮะบล็อกล้วนๆเลยนะครับผมไม่มีอะไรผสมเลยสำหรับการบล็อกนะครับผมแล้วก็กระโดดนั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะทำให้เราเพิ่มระยะของการบล็อกนะครับผมนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับหากใครมีข้อสงสัยหรืออะไรนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscriber และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ